และที่สุดก็เดินทางมาถึงจนได้นะครับสำหรับหูฟังระดับตำนานอย่าง COS KC35 Wireless วันนี้จะพามาดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามมาชมในคลิปนี้ฮะก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามี TikTok แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับตัวหูฟัง COS KC35 Wireless นะฮะก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่น่าสนใจมากๆนะคือปกติแล้วอ่ะใครก็ตามที่ใช้ KC35 อยู่เนาะก็อยากจะใช้งานแบบบลูทูธบ้างใช่ไหมฮะตอนนี้นะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นไวเลสออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นตัวสายเอาไว้คล้องคอแบบนี้เลยนะฮะรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยจากที่ดูภายนอกคือเหมือนกับตัว KC35 ปกติทุกอย่างเลยนะครับทั้งในส่วนของตัวฟองน้ำก็ใช้รุ่นเดียวกันไดเวอร์ก็แบบเดียวกันนะฮะรวมถึงสเปคของตัวไดเวอร์เนี่ยก็เหมือนกันด้วยนะครับในเรื่องของการเป็นคลิปออนเนี่ยนะฮะก็หลายท่านที่ใช้งานคอสอยู่แล้วคงคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะฮะก็คือเป็นการสวมใส่แบบคล้องหูนั่นเองนะครับส่วนตัวสายนะฮะมาดูกันนิดนึงตัวนี้เนี่ยสายมันจะไม่ได้ยาวมากนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวลูดปรับกระชับให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะได้ความกระชับมากน้อยแค่ไหนก็สามารถลูดปรับเอาได้เลยนะครับส่วนตัวกระเป๋าตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวคอนโทรลต่างๆเนาะก็จะมีมาให้ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับเอาเป็นปุ่มแรกก่อนเลยนะฮะก็คือตัวปุ่มตรงกลางก็คือpower นะครับกดค้างลงไป5วินะครับสามารถเปิดเป็น pairing mode ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็น play pause ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานในการเรียก Siri หรือ Google Assistant ได้นะครับโดยการกดลงไป2ครั้งนั่นเองส่วนปุ่มด้านบนกับด้านล่างนะครับก็ตามชื่อเขาเลยครับก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับโดยถ้าเรากดค้างที่ปุ่มบวกนะครับจะสามารถข้ามเพลงได้นะครับแล้วก็ถ้ากดค้างที่ปุ่มลบเนี่ยก็จะเป็นการย้อนเพลงนั่นเองครับเท่านั้นไม่พอนะครับเขาก็มาพร้อมกับตัวไมโครโฟนด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยไมค์ของเขาก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับไม่ได้ถึงกับขั้นว่าตัดเสียงรบกวนอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการแบบเน้นใช้งานไมโครโฟนเป็นหลักเลยนะครับก็แนะนำว่าให้เข้ามาทดลองด้วยตัวเองดูก่อนนะครับว่าประสิทธิภาพของไมค์ตัวนี้เนี่ยมันเพียงพอต่อความต้องการของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับส่วนการชาร์จแบตนะครับเขาก็จะมีตัวปุ่มซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเราเปิดออกมานะฮะแล้วก็ใช้สายชาร์จที่เป็นไมโคร USB นะครับชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยครับในส่วนของตัวสเปคนะครับด้วยความที่มันเป็นหูฟังคอสแล้วก็เป็นตัวที่ออกมาพักใหญ่ๆแล้วเนาะก่อนที่จะเข้ามาที่ร้านมั่นคงนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นบลูทูธนะครับเวอร์ชั่น 4.2 นะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับระดับเสียงที่เราเปิดด้วยนะครับมาพูดถึงแนวเสียงกันบ้างนะครับสำหรับ KC35 Wireless เนาะพื้นฐานเสียงของเขานะครับก็จะเหมือนกับในรุ่น KC35 ปกติเลยนะครับที่เป็นแบบมีสายก็จะเน้นในเรื่องของเนื้อเสียงที่มีความหนานุ่มนะครับให้ impact ของตัวเบสที่มีความหนักแน่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้รายละเอียดของเสียงสูงได้กำลังดีไม่ได้ชัดหรือว่าไม่ได้ดาร์กจนเกินไปนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะฟังเพลงที่เป็นแนวเพลงป๊อปเพลงป๊อปล็อกเพลงเมทัล EDM หรือเพลงอะคูสติกธรรมดาทั่วไปก็สามารถฟังได้ค่อนข้างโอเวอร์ออลมากๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบน้ำเสียงของ KC35 อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะได้แบบบลูทูธนะครับไม่ต้องมีการต่อสายให้ยุ่งยากวุ่นวายหรือเกะกะนะครับแล้วก็ต้องการหูฟังที่มีความคลาสสิกวินเทจแบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับใครที่สนใจก็เดี๋ยวลองแวะเข้ามาทดสอบที่ร้านมั่นคงของเราได้เลยนะครับส่วนราคาค่าตัวของตัวนี้นั้นจะอยู่ที่ 2,590 บาทเท่านั้นครับสามารถเข้ามาทดลองแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ร้านของเรานะครับทุกสาขาเลยนะฮะหรือถ้าไม่สะดวกแวะเข้ามาก็ดูช่องทางการสั่งซื้อที่ด้านข้างของเราได้เช่นเดิมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ KC35 Wireless ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ
ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามนะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่เราปล่อยคลิปออกมาจะได้ไปแจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้ทราบกันนะครับแล้วก็ขอฝากอีกอย่างนึงนะครับผมตอนนี้เรามี TikTok แล้วนะฮะฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดหัวใจแล้วก็กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมรับรองได้เลยว่าเราจะมีคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามกันแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผม